คนทำงานศิลปะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้กรอบใดกรอบหนึ่งแม้กระทั่งกรอบของข้อเรียกร้องที่เรากำลังเรียกร้องข้อเรียกร้องปฏิรูปนั่นให้คนนั้นลาออกให้คนนี้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ในข้อเรียกร้องนั้นงานศิลปะต้องไปไกลกว่าหลายๆเท่ายิ่งความใฝ่ฝันเรากว้างมากๆกว้างได้เท่าที่กว้างทะลุได้เท่าที่ทะลุได้มากที่สุดจินตนาการเรามันก็จะไปข้างหน้าขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยหน้าที่ของศิลปะมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วฮะมันต้องตั้งคำถามสร้างบทสนทนาแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันถูกทำให้สยบยอมอยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดแบบไทยๆเนี่ยซึ่งมีปัญหามากเพราะว่ามันทำให้ความสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมีขอบเขตที่จำกัดเสรีภาพทั้งหมดถูกกำหนดว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นจินตนาการไปสู่อนาคตจินตนาการไปสู่สังคมที่ดีกว่าจินตนาการไปสู่ความสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยยังมีข้อกำหนดแม้กระทั่งวงการศิลปะซึ่งน่าจะเป็นปราการสุดท้ายที่จะสามารถทำมันได้ในสภาวะทางสังคมที่มันเหลวเป๋วขนาดนี้เนี่ยมันยังทำไม่ได้และคนในวงการศิลปะเองอ่ะเป็นมนุษย์อิกนอแรนต์ไปเรียบร้อยอะไรเงี้ยงานศิลปะเนี่ยมันเปิดบทสนทนาให้มีคำถามและการพยายามหาคำตอบเนี่ยไปด้วยกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้มีอำนาจกลัวอะไรกลัวคำถามที่มันมากมายขึ้นเรื่อยๆในสังคมหรือกลัวคำตอบจากคำถามเหล่านั้นหรือกลัวกระบวนการที่จะนำไปสู่การตอบคำถามเหล่านั้นแต่ว่าไอ้ความที่เขาพยายามเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยศิลปะมันสามารถลิดรอดและแทรกซึมเข้าไปในข้อห้ามนั้นได้เรารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมามันมีวิธีการหนึ่งวิธีการที่จะนำไปสู่ชัยชนะแต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่เหมือนการต่อสู้ครั้งไหนๆของประเทศไทยก็คือว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่เราต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าเรามีชัยชนะเราตั้งโกไว้แล้วว่าประยุทธ์ต้องออกไปอะไรเงี้ยง่ายมากที่จะปิดล้อมทำเนียบเลยตัดศูนย์ราชการแบบที่กปปสทำแต่มันไม่ใช่แค่ชัยชนะชนะแล้วยังไงต่อมันจบแค่นั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงมันต้องมีบทสนทนากับคนอีกมากมายในสังคมงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้บางทีเป้าหมายมันเนี่ยเราทดไว้ในใจรู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่ระหว่างทางของการทำงานเนี่ยมันก็สำคัญมากแล้วก็งานศิลปะก็เข้าไปทั้งแทรกซึมแทรกแซงท้าทายหัวเราะเยาะต่อต้านสร้างบทสนทนาทำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวได้นั่นหมายความว่าศิลปะไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่ไปนำกระบวนการอยู่กลางกระบวนการหรือหลังกระบวนการแต่ว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปได้อะไรเงี้ยถ้าเราไปดูศิลปินที่เขาพยายามขยับจินตนาการหรือข้อเรียกร้องในงานของเขาเองเนี่ยเขาไปไกลถึงขั้นที่แม้กระทั่งคนทำงานศิลปะด้วยกันเองยังรับไม่ได้เวลาเราบอกว่าเพดานมันขยับขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งอยู่ภายใต้เพดานที่มันสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยการพยายามที่จะขวนขวายตะเกียกตะกายให้เพดานมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่มีมันไปเลยอ่ะเป็นสภาวะที่ฟรีดอมจริงๆเนี่ยเราคิดว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นยิ่งความใฝ่ฝันเรากว้างมากๆกว้างได้เท่าที่กว้างทะลุได้เท่าที่ทะลุได้มากที่สุดจินตนาการเรามันก็จะไปข้างหน้าขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องเป็นแค่พื้นฐานของการทำงานศิลปะเราก็มีจินตนาการและความใฝ่ฝันนำทาง